สวัสดีคุณผู้ชมครับผมยังอยู่กับพัดโตในรายการเรื่องวิทย์หลังเลนนะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ายังอยู่ที่เดิมคือครับเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้จะได้พาคุณผู้ชมทัวร์ต่อฮะอย่างตรงนี้นะเขาเรียกว่าเขตอบอุ่นครับเป็นการจำลองบรรยากาศของป่าทั้ง4ฤดูจากทั่วโลกให้คนได้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวผมพาดูจุดอื่นๆต่อแน่นอนแต่อย่างที่ทราบกันดีว่านี่คือการนำเสนอภาพยนตร์ซ่อนวิทยาศาสตร์ครับและเริ่มต้นรายการวันนี้ผมก็เลยหยิบไฮไลท์จาก33ทีมของน้องๆที่ส่งผลงานเข้ามาประกวดกันนะครับจากโครงการประกวดภาพยนตร์ซ่อนวิทยาศาสตร์ช็อตไซฟิล์มของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไงบ้างแต่ละคนนะไอเดียเจ๋งทั้งนั้นคือต้องบอกอะว่าไม่มีใครยอมให้โควิด-19มาหยุดยั้งจินตนาการได้และเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูผลงานของทีมที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมกันด้วยแบบเต็มๆไปเลยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าไม่ใช่แค่ทีมผู้เข้าประกวดที่ไม่หยุดยั้งการต่อยอดจินตนาการแต่รวมไปถึงผู้ใหญ่จากทางอพวช.กับไทย PBS ด้วยนะครับสารฝันกันเต็มที่ฮะอย่างปีที่มันผ่านมาเนี่ยเราจัดอบรมอะไรก็แล้วแต่ต้องมาเจอกันมารวมตัวกันใช่ไหมปีนี้ครับเราจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์อยู่คนละที่ก็ได้นั่งหน้าจอก็ได้แต่ต่อให้มีระยะห่างอยู่คนละที่นะแต่ว่าแต่ละคนจัดเต็มมากครับทั้งผู้กำกับคนเขียนบทนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คือบอกงี้ฮะน้องๆแต่ละคนที่เข้าอบรมนะไม่มีใครสามารถหยุดจินตนาการได้เลยครับคนทำภาพยนตร์ต้องเปลี่ยนจากคำนามธรรมเป็นรูปธรรมให้คนอื่นเห็นถ้าเราอยากจะยกตัวอย่างคำว่าเอ้ยเรามาให้กันเถอะก็เลือกตัวอย่างพวกนี้เล่าอยู่ในเหตุการณ์ให้คนเห็นภาพใช่ไหมคะตัวหนังสั้นวิทยาศาสตร์มันคืออะไรฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าหนังเนี่ยมันก็คือมันก็มาจากงานเขียนมาก่อนเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาทำเป็นงานเขียนเป็นบทเป็นพล็อตเป็นสคริปต์อะไรพวกนี้นะครับก่อนที่จะมาผ่านกระบวนการถ่ายทันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการทำหนังเนี่ยมันก็คือการจำลองจินตนาการของคนที่ผ่านจากเรื่องนั้นน่ะให้มาเป็นภาพนะครับเพราะนั้นหนังสั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คือการนำเอาเรื่องราวต่างๆมาร้อยเรียงกันโดยมีวิทยาศาสตร์เป็นตัวสร้างบรรยากาศหรือปรุงให้เกิดรสชาติขึ้นมาพูดกับน้องๆนะครับเรื่องการทำโปรดักชันนะครับชื่อว่ามีคนสอนเกี่ยวกับการทำบทภาพยนตร์ไปแล้วนะครับสำหรับการทำหนังสั้นในครั้งนี้นะครับเราจะมาจ่อในเรื่องโปรดักชันอย่างเดียวเลยคือการมาทําหนังสั้นวิทย์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับการแคสเป็นนักแสดงใช่มั้ยครับมันดูเหมือนไม่เหมือนแต่จริงๆมันมีความเหมือนกันเหมือนกันก็คือมันก็คือโอกาสอ่ะครับให้เราได้ทําอะไรที่เราอยากทําอีกต่อไปในอนาคตอีกมากๆก็ได้เขาบอกเลยว่านี่คือโซนที่ฮิตมากของที่นี่นะครับเขาจําลองต้นโอ๊กขนาดยาวแล้วทําเป็นสไลเดอร์ด้วยคือสนุกมากอ่ะซึ่งนี่คือสิ่งสำคัญของการเรียนรู้นะคุณผู้ชมเพราะว่ายิ่งเราเรียนรู้แล้วยิ่งสนุกด้วยแล้วก็ยิ่งได้เก็บความรู้นั้นมากขึ้นถูกไหมฮะอย่างการเรียนรู้เรื่องของการทำภาพยนตร์สั้นแล้วก็การนำวิทยาศาสตร์มาผสมผสานสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยนะครับน้องๆแต่ละคนบอกว่าสนุกมากเพราะต่อให้เป็นการเรียนรู้ผ่านทางหน้าจอแบบ New Normal ครั้งแรกก็ตามแต่ว่าความรู้อัดแน่นมากเพราะเราได้มืออาชีพจากหลากหลายแวดวงวงการนะครับมาถ่ายทอดประสบการณ์แบบจัดเต็มมากเอางี้ดีกว่าผมจะพาไปดูฮะว่าหลังจากที่น้องๆเขาเรียนรู้กระบวนการทำหนังสั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเอาไปปรับใช้ผลิตผลงานได้อย่างไรบ้างแอบบอกกันเลยแล้วกันนะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาฮะเพราะว่าได้พี่ๆผู้กำกับมืออาชีพมาเป็นพี่เลี้ยงครั้งนั้นเลยครับจริงๆแต่ต้องตั้งเป้าไว้เช่นแบบว่าเรามี15ซีนนะต้องมีเวลาตัด5วันก็ต้องวันละ3ซีนให้เสร็จต้องตั้งเป้าไว้เลยครับแล้วถ้าเหลือเวลาถ้าเสร็จหรือเวลาค่อยไปขยับอันอื่นไปตัดอันอื่นอะไรเงี้ยต้องตั้งเป้าว่าต้องเสร็จนะตัดเสร็จแล้วแนะนำว่ามาดูกันก่อนดูให้เพื่อนๆดูให้ครูดูว่าโอเคไหมการกำหนด blocking ของตัวแสดงนะครับสมมติว่าคนนี้เป็น D dog นะฮะเขาเดินจากนี่ผ่านโซฟาห้องนั่งเล่นแล้วก็ไปห้องข้างในนะครับเดินไปนี่แล้วก็ A ก็เดินตามออกมาจากประตูนี้เดินเข้าไปเพื่อจะพูดคุยเขาในห้องข้างในนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการกำหนด blockingคำถามก็คือคอนเทนต์ของเรามันมีอะไรที่มันเอื้อให้มันเหมาะกับการเล่าด้วยวิธีนั้นหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยเรายังคิดไม่ออกว่ามันจะเหมาะกับเอามาใช้อันนี้ยังไงคอนเซ็ปต์คืออะไรอ่ะผมจะเล่าเรื่องในโรงเรียนนะครับเด็กใหม่
อยากที่จะเข้าชมรมวิทยาศาสตร์เหมือนรุ่นพี่ที่ชมรมก็เหมือนแบบมีบททดสอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอะไรเงี้ยยังสรุปกันอยู่ว่าแบบจะเอาเรื่องอะไรดีดีนะพี่ว่าก็เอาเรื่องใกล้ตัวอยู่ในบริบทในชีวิตจริงของเราแล้วเรื่องของเราเป็นไงบ้างก็ยังคุยกันอยู่ครับว่าจะทำต่อจากของคราวที่แล้วสรุปแล้วเอาอันไหนอ่ะยังเป็นโคลนนิ่งอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมรู้สึกจะเป็นเรื่องเข็มทิศครับพวกแรงดึงดูดโอเคเล่าให้พี่ฟังหน่อยสองคนเดินหลงป่าแล้วก็หาทางกลับเต็นท์ไม่เจอไปเจอแม่เหล็กอยู่ในกระเป๋าแล้วก็เอาแม่เหล็กมาทำเข็มทิศกันเฮ้ยก็ดีนะมันดูชัดเลยเข็มทิศนี้ก็น่าสนใจไก่มันก็เดินไม่รอเลยเฮ้ยแผนที่มันกลับหัวไม่ใช่เหรอและนั่นก็คือบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานของน้องๆแต่ละทีมนะครับแม่ดูเป็นมืออาชีพมากเลยนะผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าพอเสร็จสิ้นเป็นผลงานออกมาแล้วเนี่ยผลงานของใครทีมไหนได้รางวัลอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับผมจะพาไปดูตอนนี้เลยกับบรรยากาศงานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ช็อตไซฟิล์มปีที่5ซึ่งปีนี้เนี่ยเราจัดแบบพิเศษมากประกาศรางวัลแบบไลฟ์ฮะสดๆแบบออนไลน์เลยอย่ารอช้าไปลุ้นกันเลยครับรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์รางวัลชมเชยได้แก่เรื่องหลงรักนะครับ Lost Love Team 2.9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีครับนายโยนชิชู่ลงไปเลยนะชิชู่มันติดไฟง่ายมันติดไฟจริงเหรอเชื่อเราเพื่อนน่ะเมื่อฟอยแตะที่ขั้วบวกและลบมีโลหะเชื่อมต่อพลังงานจะทำให้เกิดพลังงานความร้อนออกมาแล้วก็จะทำให้เกิดประกายไฟโอ้สายแจ๋วเลยน่าจะเป็นเด็กวิทย์แล้วขายเครื่องกรองน้ำมาเนี่ยอันดับที่2ครับอยู่ในมือผมแล้วครับระดับประถมศึกษาตอนปลายได้แก่เรื่องนะครับเรื่องไวเนิร์ดทีมไก่ฟ้าครับฮอร์โมนเนี่ยเป็นสารที่ร่างกายสร้างมาจากต่อมไรท่อและหลังใช้ภายในร่างกายเว้ยส่วนฟีโรโมนเนี่ยเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาและใช้ภายนอกร่างกายเว้ยโดยฟีโรโมนเนี่ยจะสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้เว้ยและมีฟีโรโมนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเซ็กฟีโรโมนเว้ยตอนเนี้ยผมรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลเลยครับพี่โดฟามีนเหรอครั้งนี้ผมจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดไปแน่พี่วีครับรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่เรื่อง The Beginning ครับครั้งแรกก็แบบนี้แหละทีมหยางบุไอ้พระเจ้าไอ้ขอดูแลเจ้าได้ยังบ่รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่เรื่อง The Seed ครับเมล็ดพันธุ์ของพ่อทีม No Name Film ไม่ต้องเป็นคนชาวบ้านแล้วนะเรื่องเมล็ดพันธุ์นั้นน่ะชาวบ้านก็เลือกเก็บไปปลูกเองได้ไม่ต้องไปปัตตานุปัตตานาใต้พันธุ์อะไรแบบนั้นของเดิมมันมีอยู่แล้วปลอดภัยไปตรงพันธุ์สั้นเคมีแต่พันธุ์ดั้งเดิมอ่ะบางที่มันก็มีแน่นอนนะพ่อปลูกไปแล้วลงทุนไปแล้วทั้งน้ำทั้งปุ๋ยสุดท้ายมันไม่งอกชาวบ้านก็ขาดทุนนะพ่อแต่ถ้าได้เม็ดพันธุ์ดีๆปลูกขึ้นแน่นอนผลผลิตก็คุณภาพชาวบ้านได้กำไรยอดเยี่ยมมากเก่งมากทุกคนยินดีด้วยนะกับทีมที่ได้รับรางวัล นะครับส่วนทีมหลายๆทีมที่ไม่ได้รางวัลอันนี้เข้าใจนะเสียใจแน่ๆแหละแต่ว่าอยากให้รู้ไว้นะว่ารางวัลอีกหนึ่งอย่างที่ดีที่สุดก็คือความภูมิใจที่เกิดขึ้นครับจากการที่ทุกคนในทีมได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างผลงานออกมาสำเร็จได้ด้วยตัวของพวกเราเองทุกคนยอดเยี่ยมเชียบมากเอาละครับก่อนที่ผมจะพาไปชมภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับผมจะพาย้อนไปดูบรรยากาศวันตัดสินอีกครั้งนึงก่อนว่าทำไมผลงานทั้ง4ชิ้นนี้ถึงได้รับรางวัลครับภาพรวมของหนังสั้นวิทย์ปีนี้นะครับในกลุ่มมัธยมก็รู้สึกว่ามีหลากหลายแนวแล้วก็ทำได้ดีในแต่ละแนวของตัวเองอะไรเงี้ยครับบางเรื่องก็เซอร์ไพรส์ว่าทั้งเนื้อหาแล้วก็ในรูปแบบโปรดักชันนี่ถือว่ามืออาชีพเลยครับไม่น่าเชื่อว่าโอ้โหเด็กมัธยมเดี๋ยวนี้จะเก่งกันขนาดนี้ครับที่ทำแบบว่าเนื้อหาได้แบบลึกซึ้งขนาดนี้ครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับคนวงการหนังด้วยนะเผื่อว่าต่อไปก็มาทำเป็นคนทำหนังอะไรเงี้ยครับก็น่าพอใจมากๆครับจากผลงานโดยรวมทั้งหมดฮะโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมว่าน้องๆเนี่ย
มีความใส่ใจในเรื่องของไม่ใช่แค่ในเรื่องของโปรดักชันของตัวหนังเท่านั้นแต่ว่าน้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะใส่เข้าไปในตัวหนังชื่อว่าหลงรักใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยนะผมส่วนตัวผมจะชอบหนังเรื่องนี้มากเพราะว่ามันเป็นการนำหลักการวิทยาศาสตร์โดนแทรกเข้าไปในหนังโดยที่เรารู้สึกว่าสมเหตุสมผลนะครับเนื่องจากว่าตัวหนังเนี่ยจะเป็นเล่าเรื่องของผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังหลงป่าขณะเดียวกันเขาก็จะต้องใช้วิธีอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้ภายในป่านะครับแล้วก็วิธีการต่างๆเนี่ยก็จะเป็นวิธีการมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องรักของไวเนอร์เนี่ยเปิดมาเนี่ยมันติดตามตัวละครเลยครับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าสกิลในการเล่าเรื่องในการกำกับนักแสดงเนี่ยเขาไปในขั้นที่แบบว่าโปรมากเหมือนกันนะฮะมันดูแล้วมันน่าติดตามเราอยากรู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นเรื่องรักแบบระหว่างติวเตอร์สาวกับนักเรียนม.ปลายอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่าพอเขาจับออกมาเล่าเนี่ยมันทำให้ผมติดตามเรื่องไปเรื่อยๆการคิดสถานการณ์ของเขาในแต่ละฉากที่จะเอาความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยมันทำให้เราติดตามเรื่องอะครับมันแล้วมันน่ารักอยากรู้ว่าตอนจบแบบตัวละครสองตัวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรเงี้ยThe Beginningเนี่ยเป็นหนังที่ฟีลลิ่งมันเหมือนกับหนังฟีลกู๊ดนิดนึงอะฮะแบบเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ว่าผ่านกลุ่มเด็กๆแล้วเราสึกว่าการถ่ายทำการกำกับเด็กๆมันทำได้น่ารักมากครับแล้วก็มันใส่เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วมันกลมกล่อมสมบูรณ์แล้วดูแล้วมันอบยิ้มตลอดการดูครับดูแล้วมันมีความสุขอะฮะมันเห็นความซื่อของเด็กการเลือกใช้พื้นถิ่นบ้านมีแบบฉากที่มีควายมีอะไรทุกอย่างมันดูเอลิเมนต์ต่างๆมันดูน่ารักหมดเลยครับถือว่าเป็นหนังที่เป็นหนังรองชนะเลิศที่ทำได้น่ารักสมบูรณ์แล้วก็ดูแล้วผมเชื่อว่าคนดูก็จะมีความสุขในการได้ดูหนังเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของหนังเรื่องเมล็ดพันธุ์ของพ่อเนี่ยจะเป็นการจริงๆต้องบอกว่ามองใน2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าในแวดวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งมันอาจจะสัมพันธ์ไปเรื่องของ GMO อะไรเงี้ยนะฮะมันจะโดนอาจจะมองโดนมองในเชิงลบนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของภูมิปัญญาการเก็บเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรในพื้นที่จริงๆว่าเขามีวิธีการยังไง2จุดเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องที่เข้ามาผสมกลมกลืนอยู่ในเมล็ดพันธุ์ของพ่อได้อย่างแนบเนียนทีเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่าโดยบทสรุปรวมของหนังเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะกล่าวสรุปได้อย่างน่าชื่นชมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะต่อเติมสมบูรณ์ให้ซึ่งกันและกันทำให้ภูมิปัญญาให้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความก้าวเดินไปด้วยกันได้อย่างน่าชื่นชมเอ้ยน่าสนใจนะคุณผู้ชมวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาชาวบ้านจะไปด้วยกันได้อย่างไรถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปชมกันเต็มๆกับภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายนี่คือผลงานของน้องๆทีมที่ชื่อว่า No Name Film โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณกับผลงานที่ชื่อว่า The Seed เมล็ดพันธุ์ของพ่อไปชมกันเลยครับซ่าต้นยางมียางบัวน่ะมันยังไม่อิ่มสาลอยต้องมาขอตั้งวันวานนิจี้สาวนี้นะดีไปขึ้นเล่นหรอการธรรมดาขบวน447และส่งผู้โดยสารจากสถานีสุราธานีปลายทางสถานีสุไหงโกลกครับวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนเออเศร้าสวัสดีครับคือบ้างเหนื่อยไหมเกิดวันนั้นนี่เฉยเดียวเหนื่อยแล้วไหมพี่ดีเนี่ยไปพอดีเลยพอเงี้ยต่ำพ่อเดี๋ยวมันจะตั้งจับได้เนี่ยเ
ติกับพ่อมคุ้งเลยนะพ่อมือนี่ด้วยลาเลยมาได้เวลาพอดีดับดีกินข้าวตั้งแต่นั้นน้ำหนูอยู่ตัวเย็นไปเอาตะเบาที่ทำงานเป็นพื้นมากอ่ะต้นก็ดีครับตอนเนียนบริษัทนั้นเขาให้ทุนมาทำโครงการพัฒนาสายพันธุ์พืชมันก็อยู่สักที่แหละนะว่างเนียนซึ่งตอนว่าอีกข้อเม็ดพันธุ์ของพ่อไปทำโครงการนี้กันง่ายบัวซากิซาดีตอนน่าจะแค่15วันครับตอนลางานในแคนนะว่างบังกับหลวงพี่ช่วยอบรมสั่งสอนให้มันรู้จักคำว่าเชื่อละละเห็นประโยชน์ทั่วรวมบอกว่าตัวเองทำมั่งเดี๋ยวหลวงพี่ให้หนังสือมันเป็นทีไปนะตอนแบทของพังๆไม่ฝืนกับหลวงพี่เดี๋ยวตอนฟังใน YouTube ก็ได้ครับเอาไปตาเพื่อเทคโนโลยีมดทานจะได้อ่านแบบออริจินอลใครเรียกเนี่ยดีตายกุดมันอยู่ตาลังนี่ตาจิตครับครับฮะวันดีรู้วันดีวันดีตากุดมันอยู่ดิเห็นตาปกพักขึ้นสวยๆต้นไหวมาข้อแมทพันไปทำโครงการพัฒนาสายพันธุ์ธกิจได้มาตาพันพื้นราวลูกพัฒนาสายพันธุ์ก่อนมันก็เหมือนกับไม่ใหญ่มันก็เหมือนกับโครงใหญ่โป่งเนี่ยมันยังต้องฟักเติมแล้วก็ฟักเอียดใช่ไหมแล้วก็เลือกฟักเติมอะไรมาเป็นปอปันซึ่งมันก็ยังลาวเลยโครงที่แข็งแรงต้านทานโลกเดียนกับพันธุ์ที่อ่อนแอแล้วก็พันธุ์ที่แข็งแรงเดียนมาเป็นแม่พันธุ์ไงเมื่อเดี๋ยวก็ค่ายตามรัดมาลูกมันครับเขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ F1 ซึ่งเราเอาพอพันธุ์กับแม่พันธุ์นั้นมาผสมกันเราก็จะได้คงพันธุ์ไหมคือทั้งฟักเติมแล้วก็ต้านทานโรคอันใหญ่ๆเออที่มันเป็นมันใช่มั้ยฮะที่ปลูกต่อไม่ได้นั้นมันไม่ได้เป็นมันครับมันปลูกต่อได้แต่มันจะไม่งามมันขังแรงไงพอปลูกครั้งลังนั้นมันจะเริ่มกลายพันธุ์แล้วแหละเมื่อเด็กมินใหญ่มั้ยประมาณนั้นเลยครับเออเอาใหญ่ให้เม็ดฟักกันกับโอ้นี่ตาให้นะว่าไปทำพันนะก็มีความเป็นเองเบาไม่ต้องเป็นคนชาวบ้านแล้วนะเรื่องเมล็ดพันนั้นนะชาวบ้านก็เลือกเก็บไปปลูกเองได้ไม่ต้องไปปัตตานุปัตตานาใต้พันอะไรแบบนั้นก้องเดิมมันมีอยู่แล้วปลอดภัยไปตรงพันธุ์สั้นเคมีไปพันธุ์ดั้งเดิมมั้ยบางที่มันก็มีแน่นอนนะพ่อโปกไปแล้วลงทุนไปแล้วทั้งน้ําทั้งปุ๋ยสุดท้ายมันไม่งอกชาวบ้านก็ขาดทุนนะพ่อแต่ถ้าได้เม็ดพันธุ์ดีๆโปกขึ้นแน่นอนผลผลิตก็คุณภาพชาวบ้านได้กําไรเพราะนั้นมันไม่ดีว่าเออพ่อไม่พ้นในเรื่องทุนเรื่องกําไรไอ้เม็ดพันธุ์ที่บ่าวว่าคือมันต้องถือมาจากบริษัทใช่มั้ยนั่นแหละคือกำไรกองบริษัทไม่ใช่ชาวบ้านไอ้วิจัยทัศน์ที่บ่าวเรียนมามันคือวิธีการที่จ่ายออกเพื่อคนอื่นมันทำให้บ่าวเป็นคนเลี้ยงแก่ตัวตอนเจ๊ลอยจังวัยรุ่นแต่ก่อนล่วงผีก็ไม่ใช่ยากบวชไม่เชื่ออะไรที่จับต้องไม่ได้อะไรอะไรก็ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ต้องมีสูตรได้จนมาถึงตอนที่แม่ล่วงผีเสียล่วงผีถูกมากวิทยาศาสตร์ช่วยอะไรไม่ได้แต่คำสอนของศาสนาทำให้ล่วงผีลุกขึ้นมาได้แล้วจึงได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์มีคุณค่าต่อชีวิตในด้านร่างกายแต่ศาสนามีคุณค่าทางด้านจิตใจทั้งสองอย่างต้องสมดุลกันถ้าตอนไม่พอมีบวชตอนนี้ตอนก็บอกพ่อไปตรงๆตาลูกบ่าวคนเดียวแกไม่ฆ่าไหม
มาจ้าเดี๋ยวแกเม็ดอยู่ที่บ่อดิมันมีเม็ดไรนี่พ่อเม็ดแจซิมยี่เก็บก็ต้องให้แม่งขาตอนตะโกนเอาไปตากแดดสักที่5วันเก็บเสร็จพวดต้องเม็ดหลอกโอนี่นะพ่อเม็ดบ่อนี่มันมีเมือกอยู่เอาไปใจน้ำเดือนก่อนเม็ดแต่มันจมูกเคี้ยนเอาไปตากให้แห้งเดี๋ยวต้องเก็บไว้ถ้ามันเก็บไว้นานได้มากอะพ่อถ้าเก็บปันนี่มันได้สักปีแต่ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นน่าไม่ใช่ปีดูโอ้โลปื้อพ่อนี่อะไรภูมิปัญญาชาวบ้านก็ซื้อต่อกับมานานคนไม่ก็ไม่รู้จะได้เอาตายกันแหละทำให้แห้งแฉให้ชื้นมีระยะเวลากระฟังฟังเล่นเมื่อนวิทยาศาสตร์เลยนะพ่อพันดีต้นให้ยายลงเอาไปโป๊กเลยตะโป๊กขึ้นนี่เดี๋ยวต้นคนมาหลักกินก็ได้นะได้อันนี้ตาลงเอาไปโป๊กนะอันนี้ปรับปรุงไส้บ้านแล้วเอาเบียร์ไหมลูกนี้เอาก็ไม่เอานี่ต้นเอามาฟาดต้นมันก็ยังทำเผื่อคนอื่นไม่ต้องพอนั่นเลยเคต่างกันที่วิธีการข้องพอใช้ภูมิปัญญาแต่ข้องต้นมันใช้วิทยาศาสตร์ไปถึงแล้วโทรบอกกันไปเดี๋ยวโทรบอกโอ้ต้นต้นต้นเดี๋ยวเดี๋ยวชาบลืมไปโอ้ป้าอันนี้มาให้หัวแรงไม่แข็งจำต้องกลัวความกับคมไรก็ไม่ชับคิดเป็นแต่จดหมายลูกบีบอกผัววาศาสนาไม่ได้จำกัดอยู่แก่การบวชธรรมะศึกษาได้ทุกทีถ้าบางไม่อยากบวชผมก็ไม่ห้ามอีกเรื่องผมเอาไปปั่นดีที่ว่าต้องการแต่ต้องไปให้แล้วให้บ่าวได้ใจทำประโยชน์ตามที่มีดีที่บ่าวนั้นสุดเป็นปั่นดีที่สุดของผมดาดว่าไปให้แล้วกันเม็ดประกันลูกเรากับลูกคนมาเราเหลือมเก้อเดียวเดียวยายกว้างเราลูกนะไม่ใช่ยายเก้อโจหันเม่งเดียวบิดาเป็นผู้สร้างยายไอ้อันนี้ก็ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9โอ้โหผมว่าสอดคล้องกับภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เป๊ะเลยนะครับกับ The Seed เมล็ดพันธุ์ของพ่อคือผมเห็นด้วยเลยนะถ้าเกิดเราสามารถใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรามีอยู่แล้วควบคู่กับวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอนทุกคนครับสัปดาห์หน้ากับรายการเรื่องวิทย์หลังเลนคุณจะได้พบกับภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ประเภทโดมศึกษากันบ้างห้ามพลาดเด็ดขาดผมบอกเลยว่าเฉียบทุกผลงานแต่วันนี้พระโตลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ